คำว่ากาแฟที่ดีเนี่ยมันคืออะไรจริงจริงๆเรื่องนี้ตอบง่ายมากเลยสำหรับผมนะจริงกาแฟที่ดีคือกาแฟที่ชอบทีเนี้ยกาแฟที่ชอบครับจริงๆเปรียบเทียบปัญหาเรื่องอาหารก็ได้เราสามารถพูดได้ไหมว่าสปาเกตตี้จานนี้อร่อยกว่าส้มตำที่ทานเมื่อวานบอกว่าส้มตำร้านนี้อร่อยที่สุดแต่คนที่ชอบทานส้มตำสปาเกตตี้ก็ได้ความนุ่มของเส้นเนี่ยคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับผมเลยมองว่ากาแฟที่ดีก็คือตัวบาริสต้าเนี่ยสามารถสื่อสารออกไปได้มากน้อยแค่ไหนว่ากาแฟแก้วเนี่ยมีฟังก์ชันยังไงบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นอ่ะเราต้องการอะไรกับกาแฟแก้วนั้นผู้ดื่มเนาะถ้าสามารถสื่อสารไปหาบาริสต้าได้ว่าเราอยากดื่มอะไรแล้วก็บาริสต้าสามารถตอบรับแล้วก็แนะนำได้ว่าโอเคงั้นวันเนี้ยคุณควรดื่มอันนี้นะเท่านั้นมันก็เป็นกาแฟที่ดีแล้วคีย์เวิร์ดคือวันนี้คุณควรดื่มอันนี้เพราะคุณต้องการอันนี้ใช่งั้นทุกเมนูไม่ควรถูกแล้วไม่ควรเลยเหมือนกันการที่มันจะมีเมนูขึ้นมาเมนูนะครับมันจะต้องมีคนหรือวัฒนธรรมที่ซัพพอร์ตเมนูแล้วนะมันถึงจะออกมาเป็นที่นิยมทำไมกะเพราสูตรมีฝักยาวต้องบอกลูกค้าด้วยนะว่าที่เนี้ยกะเพรามีสูตรยาวนะความรู้ด้านกาแฟและความสามารถในการสื่อสารฉะนั้นแค่ทำความเข้าใจสองเรื่องเนี้ยเราก็สามารถเสิร์ฟกาแฟที่ดี